สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่ M4A1 ไซมารุ่นใหม่ล่าสุดปี2024นะครับตัวนี้หน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างแม้กระทั่งกล่องนะครับตัวนี้นะครับผมมันไล่รอยต่อไล่ตะเข็บผมรูปๆแล้วด้านๆสักๆนะครับเท่ชิบหายเลยตัวนี้นะครับผมต่อมาครับผมแว่นตากันกระสุนเจลมีให้นะครับกระสุนเจลมีให้นี่คือปากกระบอกสีดำมานะครับทอนอคุมทอนอเนี่ยเป็นโลหะเกี่ยวปากกระบอกใครได้นี่นะครับผมสามารถเอาปากกระบอกเกี่ยว14บินนะครับใส่เข้าไปได้นะครับท่อมีขนาดเล็กลงปกติมันจะ 7.5 ตอนนี้เหมือนจะเล็กลงนะครับเหลือ 7.3 เพื่อเพิ่มแรงดันในท่อมากกว่าเดิมนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างคล้ายๆเดิมนะครับนี่อย่าถึงสลักเหมือนเดิมทุกอย่างชุดเกียร์ข้างในสีส้มเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ไอ้สกรีนตัวเนี้ยมันจะดูทึบๆนิดนึงถ้าเราบิดอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่เห็นเลยนะครับมันจะมืดๆหน่อยนะครับแต่อันนี้นะเป็นสกรีนเหมือนเดิมนะครับการใส่แบตเตอรี่ของรุ่นนี้ครับเปิดตัวนี้ครับปึ๊บนี่ครับเอาฝานี่ออกปึ๊บเรียบร้อยครับผมเอาสายออกมาครับปั๊บนี่ครับผมไม่ต้องดึงพันธะออกมานะครับไม่ต้องดึงนะครับตัวนี้นะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับใส่เข้าไปปั๊บนะครับเสียบนะครับให้ตรงนะครับล็อกกับล็อกให้ตรงกันเท่านั้นนะครับผมต้องตรงกันเท่านั้นนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับเอาสายข้อมไปตรงกลางนะครับสายข้อมไปตรงกลางนะครับนี่ออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้าข้อมข้างนี้ก็คืออยู่ข้างนี้ถ้าข้อมอีกข้างหนึ่งอยู่อีกข้างหนึ่งด้านไหนก็ได้นะครับปิดฝาครับปึ๊บอันนี้ครับผมเป็นขาเกี่ยวข้างบนนะครับเกี่ยวเข้าไปปึ๊บกระดันเข้าไปเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะเอาพันท้ายออกมาได้นะครับค่อยๆเอาออกมานะครับเห็นไหมออกมาได้สุดนะครับนี่จะล็อกไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับออกมาได้สุดก็ได้นะฮะนี่หรือจะเข้าไปสุดก็ได้นี่ได้หมดนะครับตัดปัญหาเรื่องของการใส่แบตเตอรี่แล้วมันดันไม่ได้นะครับก็ใส่แบบนี้นะครับแค่ดึงออกมาแค่นี้นะครับมันก็จะเรียกกระสุนเจลได้แล้วแต่ว่าในขณะที่มันเรียกเนี่ยเราไม่ต้องเรียกนานและเรียกครั้งแรกครั้งเดียวพอเลยนะครับครั้งที่2ตอนใส่กระสุนเข้าไปเนี่ยไม่ต้องเรียกแล้วนะครับเพราะกระสุนเนี่ยมันอยู่ในชุดยิงตรงนี้แล้วนะครับมาดูโหมดเซฟครับตรงนี้คือลูกศรนะครับผมไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้ครับผมปลายแหลมๆเนี่ยคือลูกศรครับผมตัวนี้ไกมันจะแข็งนะครับต่อมาครับเป็นระบบยิงทีละนัดนะครับผมนี่นะเนี่ยนะแล้วก็รุ่นนี้นะครับมอเตอร์เนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นมอเตอร์ที่เร็วกว่าเดิมมากนะครับผมน่าจะประมาณ 1.5 เท่านะครับจากที่เขาพูดมานะครับตัวนี้เป็นระบบออโต้ครับตอนที่เรายิงไปเนี่ยเราพยายามอย่ายิงต่อเนื่องมากๆนะครับเนื่องจากว่าตอนเวลาเราปรับโหมดเป็นออโต้แล้วนะครับผมตัวนี้ปรับโหมดเป็นออโต้แล้วนะครับเวลายิงเนี่ยผมกลัวว่ามันจะมีโอกาสเฟืองรูดได้นะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่รูดหรอกแต่ว่าเราอย่ายิงต่อเนื่องดีกว่านะครับนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับตรงนี้นะครับลองดูนะครับนะครับเร็วนะครับเร็วกว่าเดิมมากเลยนะครับรุ่นเดิมมันยิงช้ากว่านี้เยอะเลยนะตัวนี้มาใหม่ปุ๊บโอ้โหมอเตอร์นี่เร็วกว่าเดิมเยอะเลยรอบมันสูงขึ้นนะครับนะครับเนี่ยเราก็ยิงประมาณเป็นชุดแล้วพอนะครับถ้ายิงยาวๆนี่ผมเสียวนะมันจะร้อนเกินไปแบตเตอรี่อาจจะหมดเร็วด้วยนะครับตอนนี้นะครับนะครับเรายิงเป็นชุดประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้ปืนจริงที่เขาเล่นกันก็ยิงประมาณนี้ครับเติมกระสุนก็เปิดฝาตรงนี้ครับเหมือนเดิมเปิดมาอย่าไปง้างเยอะครับชุดสายไฟมันอยู่ตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นชุดสายไฟอยู่ตัวนี้นะครับแล้วก็ง้างแค่พอมันอ้าเฉยๆแล้วก็กระสุนก่อเข้าไปตรงนี้ปิดฝาครับแล้วก็ใส่ปั๊บเหมือนเดิมแค่นี้เท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ